ครับเป็นยังไงบ้างพี่ออสก็ถามพี่สาวเขานะครับผมว่าก็เอกสารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็รอปล่อยตัวรอเอกสารปล่อยตัวไปที่เรือนจำครับนะก็รออนุมัติใช่นะแป๊บอนุมัติวันนี้แหละแต่ไม่รู้กี่โมงแต่ตอนนี้พี่สาวเขาบอกว่าขอคัดสำเนาจากคดีเก่ามาดังนั้นล่ะผมนั่งรออยู่ตอนนี้รออยู่ในห้องมีทนายไหมไม่มีทนายนะไม่มีทนายเนาะเฮ้ยก็แกก็นั่งอยู่คนเดียวกับน้องคนนึงมาด้วยกันแต่พี่สาวเขารถมาด้วยรถส่วนตัวมาน่าจะเป็นพี่ชายเขาด้วยแหละมาด้วยกันครับคือพี่สาวเขาบอกว่าให้ผมกลับเลยไอ้พี่เขากลับให้พี่น่ะให้ผมน่ะกลับเองได้เลยไม่ต้องรอเอ้าเหรอไม่ต้องรอให้กลับเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับน้องน้องเขาเองดำเนินเรื่องน้องเขาเองอาจจะคุยอะไรกับน้องเขาได้แหละอาจจะเอ้าแล้วเดี๋ยวเขาบอกเรากลับได้ยังไงก็ให้เรากลับได้เลยครับแม่ไม่ต้องรอได้ผมเดินทางกลับบ้านที่อุดรได้เลยไม่ต้องรอผมก็บอกว่าผมรับปากของน้องน้องก็รับปากผมว่ามาด้วยกันกลับด้วยกันก็ไม่เป็นไรพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจัดการเองอยากให้พี่ถ้าเราจะไปที่ศาลด้วยกันไหมครับไปได้ไปที่อย่างเช่นเราอย่างเช่นมานาไปได้แต่ผมดูแล้วผมก็จะเดินทางกลับบ้านของผมเองไปพักผ่อนนี่หว่าเหนื่อยเอ้าผมก็ตามข่าวอยู่คือพี่สาวเขาไม่อยากให้เราไปไม่อยากให้พี่ไปให้ผมไปไงเท่าหรอผมก็คือว่าให้คือเขาหมายเขาว่าให้เรากลับบ้านเองได้เลยเดินทางกลับอุดรได้เลยต่างจังหวัดได้เลยแล้วแต่แรกเราก็บอกพี่สาวเขาบอกว่าเนี่ยเคยคุยกับน้องเขาอยู่น้องเขาบอกว่าอยากทิ้งน้องเขาบอกไว้ว่าครูพี่เปิ้ลมารออยู่ด้านศาลด้วยตรงนี้บอกอยู่แต่บอกแต่เขาอาจจะไม่อยากให้ออกสื่อออกอะไรพี่สาวของความคิดของแกเนาะเขาก็ลางานมาเนาะไม่อยากให้ออกสื่อครับเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนทางพี่สาวที่เป็นพี่สาวแท้พี่สาวแท้แล้วก็ไม่อยากให้ออกสื่ออะไรนะพี่สาวเขาอาจจะลางานเข้ามาไม่อยากจะออกสื่อนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดครับตอนนี้ก็คือพี่สาวของจักรีไม่อยากให้ออกสื่อบอกผ่านนิวัฒน์มาให้พวกเรากันได้เลยว่านะฮะตอนนี้ฮะก็บอกว่าเอายังไงครับพี่ให้ผมให้พี่ออสจัดได้เลยไม่ต้องเดี๋ยวหนูดูแลเองน้องหนูเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวจะส่งถึงบ้านเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เขากลับเองก็ได้อะไรเงี้ยให้เขาเดินทางกลับเองก็ได้อะไรเงี้ยเราขอไปที่ศาลได้เลยขอไปที่เรือนจำก่อนได้เลยไปให้น้องเขาปล่อยแล้วก็แยกกันได้เขาจะบอกน้องพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวหนูจัดการเองบอกว่าเดี๋ยวหนูไปตามข่าวดูหนูจะไปรับเองรับสนองงานแต่เราก็อันนี้คือคุยกับผมนะอันนี้คือมานาจะไปไม่ได้ไม่เป็นไรนาจะไปกับพี่เขาก็ได้พี่กับพี่ก็ได้ไปดูตามข่าวแต่ผมอาจจะเดินทางกลับบ้านตัวเองไปพักผ่อนเหนื่อยนะถ้าไม่ไปเราต้องจัดเขาด้วยว่าพี่สาวเขาจะคนไหนเราก็ไม่รู้ครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นยังไงดีเดี๋ยวรอฟังล่าสุดว่าจะยังไงครับว่าจะได้ไปที่เดือนจำคลองด่านไหมยังไงรอดูล่าสุดเนาะวันนี้ก็อัปเดตล่าสุดก็คือพี่สาวเขาอยากเป็นการส่วนตัวคือไม่อยากให้เป็นข่าวนะครับก็เรายังไม่รู้ตัดสินใจยังไงครับอันนี้คือล่าสุดครับทุกคนขอบคุณมากที่มีครับ